ซึ่ง2ท่านจบแล้วก็จะเป็นเรียนเชิญ guest speaker มาในหัวข้อการสร้างองค์กรแบบยั่งยืนนะครับโอเคครับและมั่นคงด้วยไม่ได้ยั่งยืนอย่างเดียวนะครับสำหรับไรซิงซาท่านแรกนะฮะอดีตเป็นเจ้าของเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลการตลาดบริษัทเอกชนมา15ปีนะครับท่านจริงๆเริ่มต้นนี่ท่านไม่ชอบเลยนะธุรกิจเครือข่ายเพราะทำยากและก็ไม่ชอบตึงงอขอขายนะครับซึ่งเจอเนสก็ปรับวิธีการใหม่แล้วไม่มีการตึงงอขอขายแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างไรซิงสตาร์ท่านนี้ก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งนะท่านก็จะมาแบ่งปันแล้วก็ลองฟังดูว่าท่านทำไมถึงเปลี่ยนแนวความคิดว่าทำยากมาเป็นทำไม่ยากไม่ง่ายนะครับปัจจุบันเป็นผู้บริหารร้านนัชชานวดเพื่อเสริมความงามครับอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามครับครับผมท่านตัดสินใจเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยนวัตกรรมของเจอเนสครับทำธุรกิจเจอเนสปัจจุบันดำรงตำแหน่งซัพพลายเอ็กซิคิวทีฟครับก็ทุกท่านพร้อมหรือยังถ้าพร้อมกด8กด9หัวใจรวมๆเข้ามาในห้องได้เลยนะเพื่อเป็นการต้อนรับและก็เป็นกำลังใจแก่โค้ชนิชชาลิ้มเลิศหรือครูนัชชามือเพชรครับมอบไมค์ส่งให้เลยครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวผมส่งรูปตามไปด้วยครับโอเคครับขอบคุณค่ะเสียงดังฟังชัดกด1ให้นุชด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครอบครัวเจเนสนะคะทุกท่านเลยอาจจะเสียงก้องกังวานนิดนึงนะคะเพราะว่ามาแบบใหญ่โตมโหฬารมาก สวัสดีครอบครัวเจเนสทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพื้นที่ดีๆที่บริษัทเจเนสมอบให้กับสมาชิกทุกท่านนะคะในการเรียนรู้นะคะผ่านห้องซูมออนไลน์ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ MC พี่บรรเจิดสุดหล่อของเรานะคะกด8กด9ให้พี่บรรเจิดของเราด้วยนะคะสุดยอดMC ดีๆอีกท่านนึงเลยนะคะในเจเนสนะคะขอบคุณมากๆนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองมีใครยังไม่รู้จักนุชหรือว่านัชชาหรือยังคะมีไหมมีใครยังไม่รู้จักกดศูนย์ได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันอาจจะได้ยินแต่เสียงใช่เหรอพี่พงษ์ใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอเคค่ะนะคะขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะชื่อนัชชาลิ้มเลิศนะคะหรือเพื่อนๆอาจจะรู้จักในนามของนัชชามือเพชรนะคะหรือว่าจะเรียกน้องนุชครูนุชพี่นุชนะคะแล้วแต่เลยค่ะเอาที่สะดวกเลยนะคะก็เข้าร่วมธุรกิจนี้มาได้8ปีแล้วนะคะเห็นแบบนี้ก็อยู่มาพอสมควร อยู่มาพอสมควรแล้วนะคะก็ประวัติเนี่ยอย่างที่พี่บรรเจิดเรียนให้ทราบตะกี้นี้เลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดนะคะแล้วก็ทำงานบริษัทเอกชนมาทั้งหมดเนี่ย15-20ปีเลยนะคะไม่รวมบริษัทอื่น นะคะแล้วก็จากสิ่งที่เราได้ทำในบริษัทหรือว่าเป็นพนักงานประจำเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีมากๆนะคะแต่ว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านั้นเพราะว่าเราพร้อมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็วันนึงเนี่ยโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้รู้จักกับเจเนสนะโดยผ่านการแนะนำของเพื่อนสนิทท่านนึงค่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนรุ่นพี่ตอนนี้ไม่ต้องเรียกรุ่นพี่แล้วเพราะว่าหน้าเขาเด็กกว่าเราแล้วนะคะเราแล้วนะคะก็คือได้รู้จักเจเนสเนี่ยผ่านจากคุณระดาและพระดาโพสาจันนะคะซึ่งเป็นอัพไลน์นี่แหละค่ะคนสวยและรวยมากของเรานะคะโอเค Queen of the Night งานสตาร์การ่าใช่แล้วอันนี้คือตำแหน่งล่าสุดเลยนะคะจากประวัติก็คือพนักงานประจำเนาะ15ปีเอ๊ะทำไมถึงมาผันผวนเป็นเจ้าของธุรกิจร้านนวดเพื่อเสริมความงามในจังหวัดสมุทรสงครามได้ยังไงจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็ย้ายมาทำงานที่สมุทรสงครามนะคะฝั่งซ้ายที่คุณเห็นเนี่ยหน้าอวบๆเนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะก็คือเป็นพนักงานประจำซึ่งอยู่ในห้องแอร์ตลอดเวลาระยะเวลา15ปีคุณขาฉันนั่งคุยกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาอุ๊ยอาจจะมีเสียงภาษาแบบนี้นะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปฟังไม่ทันไม่เข้าใจบอกเลยนะคะยกมือบอกเลยว่าคุณนุชคะคุณนุชพูดอะไรคะไม่เข้าใจ
นะคะเพราะว่าบุคลิกคุณนุชจะพูดประมาณนี้อยากไม่อยากให้ทุกคนเบื่อนะคะอยากให้อยู่ด้วยกันแล้วก็ยิ้มตามกันไปแต่ไม่เข้าใจรีบยกมือนะคะแมนดาวติ๊กต็อกตัวเนี่ยแมนจ้านะคะก็เป็นเพื่อนกับคุณระดามาได้น่าจะประมาณ15ปีได้แล้วมั้งคะถ้านับไม่ผิดเนาะน่าจะประมาณนี้ก่อนหน้านั้นก็เหมือนกันเนี่ยแหละค่ะขี้ริ้วขี้เหร่เหมือนกันนะคะลากมอเตอร์ไซคันผุๆพังๆของพี่ระดาเนี่ยไปด้วยกันนั่นแหละนะคะทั้งพี่ทั้งน้องดูหน้าตาก็รู้เลยนะแล้วก็หน้านุชเนี่ยก็มาเป็นแพ็คเกจแบบนี้เลยค่ะมีทั้งสิวฝ้าหน้าดำหน้ามืดหมองแบบนี้เลยนะคะหน้าบวมไม่กระชับแบบนี้เลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยโชคดีมากๆมาเจอกับคุณระดาเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนก็ใช้มาหลากหลายเหมือนกันชวนใช้อะไรก็ไปกับเขาแต่ว่าพอหลังๆมาเนี่ยเริ่มเยอะไงเริ่มรู้จักกันเยอะนะคะเราก็บอกว่าเออไปใช้ก่อนเลยนะเธอก็มาคุยเรื่องเจเนสให้ฟังเนาะเพื่อนเนี่ยคุยเรื่องเจเนสมาได้ประมาณ2ปีนะคะกว่าที่จะโอเคกับเพื่อนนะคะก็เห็นผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของคุณระดาเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะคุณระดาเนี่ยถ้าใครเคยเห็นคุณระดาแบบแชร์รูปใช่ไหมคะเราจะเห็นแบบคุณระดาก็จะเป็นอารมณ์เหมือนนุชแบบนี้ค่ะพอเรามาเจอเขาอีกครั้งหนึ่ง2ปีผ่านไปเขาใช้ผลิตภัณฑ์เจเนสอุ้ยทำไมกลับมาหน้าแบบว่าเด็กมากเลยมาพร้อมมีรถขับแล้วมีบ้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ดีใจกับเพื่อนนะคะส่วนหนึ่งก็คือดีใจกับเพื่อนแล้วเราก็ตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์ที่เพื่อนใช้เพราะว่ามันทำให้หน้าของเพื่อนที่เราใช้เนี่ยอุ้ยมันแตกต่างมากนะคะมันมองเห็นแบบชัดเจนมากๆก็เลยเปิดใจที่จะทดลองนะคะอันเนี้ยวันนั้นที่ตัดสินใจเพราะเราได้ยินคำว่านวัตกรรมสเต็มเซลล์เอ๊ะมันคืออะไรนะทำไมถึงทำให้เพื่อนของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็หน้าเด็กสวยได้ขนาดนี้นะคะเราก็เปิดใจเลยค่ะเพราะเราเห็นผลลัพธ์แล้วเนาะเปิดใจเลยก็ปิดสมัครด้วยชุดแอมบาสเดอร์เลยค่ะด้วยความที่ทุ่มทุนสร้างถามว่าเป็นพนักงานประจำตอนนั้นมีเงินไหมไม่ค่ะแต่ว่าเรื่องของหน้าตามันยอมใครไม่ได้เลยจริงๆเราก็เลยต้องใช้บัตรเครดิตสามีในการรูดซื้อตอนนั้นนะคะบอกว่าฉันยืมหน่อยสิอะไรอย่างนี้นะคะก็บอกเขาไปว่าเราขอยืมหน่อยอ่ะรูดซื้อเสร็จปั๊บตอนแรกชุดเบสิกมันอยู่ที่ 8,000 กว่าบาทตอนนู้นนะคะย้อนกลับไปเนาะอ่ะ 8,000 กว่าบาทตอนแรกบอกสามีว่าฉันขอซื้อชุดเบสิกนะอะไรอย่างเงี้ย 8,000 กว่าบาทคุยกันไปคุยกันมานั่งคุยกันไปคุยกันมาคือด้วยหัวสมองอันน้อยนิดตอนนั้นน่ะนะคะมันคิดการใหญ่ยังไงล่ะคิดการใหญ่เพราะว่าถ้าฉันใช้หมดไปเซตนึงแล้วแล้วฉันจะยังไงต่อล่ะแล้วฉันจะดีขึ้นเลยไหมหรือว่ายังไงแล้วฉันจะมีเงินซื้ออีกไหมตอนนั้นน่ะคิดแบบนั้นนะคะคิดแบบนั้นจริงๆอันนี้คือความสัตย์เสร็จแล้วก็เลยคุยกับพี่ระดาปึ๊บๆๆปิดแอมเลยค่ะปิดแอมไปเลยค่ะตอนนั้น4 4 5 6 6จำราคาได้ขึ้นใจมากตัดบัตรวินาทีตัดบัตรติ้งข้อความเตือนไปยังโทรศัพท์สามีอะไรคือ 40,000 กว่าบาทสามีตกใจหึ 8,000 บอกว่าแพงแต่ว่า 40,000 นี่นิ่งมากเฉยหรือว่าจุกหรือยังไงอะไรยังไงไม่รู้นะคะแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือได้แบบปัจจุบันที่เห็นนี่เลยค่ะมันคุ้มค่ามากๆมันคุ้มค่าแบบไหนเดี๋ยววันนี้ลองฟังกันดูนะคะจากการที่ปิดแอมบาสเดอร์ในวันนั้นแน่นอนเราได้ผลิตภัณฑ์ชุดลูมิเนสมานุปิดชุดลูมิเนสอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่ากะว่าจะฟื้นฟูหน้าตาตัวเองแบบเต็มที่แล้วก็ใช้ค่ะใช้ภายในระยะเวลาแค่1-2สัปดาห์แรกที่เพื่อนเห็นเราใช้อ่ะค่ะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงไอ้ตัวเราเองอ่ะไม่ได้รู้หรอกค่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบไหนอะไรยังไงแต่เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยหน้ามันเริ่มดีขึ้นแต่ตัวเราเองนะคะคนใช้นะคะมันส่องกระจกทุกวันมันจะไม่รู้หรอกมันจะอู้ยังไม่เห็นดีเลยนั่นนี่โดนถูกไหมแต่มันต้องใช้เพราะมันมีแล้วมันซื้อแล้วมุ่งมั่นค่ะใช้ต่อไปแล้วก็ชอบนะคะชอบก็ใช้แล้วก็คนก็ทักชอบอ่ะโอเคถ้าชอบก็ฉันเดี๋ยวฉันแชร์ให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างในเซตนี้นะคะเราชอบผลิตภัณฑ์เราก็แชร์ให้เพื่อนฟังนะคะว่ามันเป็นแบบไหนยังไงทำให้เดือนแรกของนุชนะคะนุชแนะนำเพื่อนเนี่ยก็คือเราไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าเราพูดอะ
เราพูดให้เพื่อนฟังเพราะเราประทับใจในสินค้าที่เราใช้ถามว่าผลลัพธ์มันเกิดยังนะสำหรับนุชนะแต่คนอื่นนะมองว่าเกิดแล้วนุชยังรู้สึกว่านุชหน้าดำอยู่เลยนุชยังรู้สึกว่านุชสิวเยอะอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเพื่อนได้ฟังเขาก็ปิดแอมบัสเดอร์เหมือนนุชเลยเป็นพนักงานประจำนะเงินเดือนหมื่นกว่าหมื่นต้นๆน่ะปิดแอมบัสเดอร์ทุกคนเลยค่ะทำให้เดือนแรกอ่ะนุชมีรายได้จากการคุยให้เพื่อนฟังเนี่ยค่ะประมาณ40,000บาทถ้าจำไม่ผิดนะคะ30,000เกือบ40,000อ่ะประมาณนี้นะคะก็ทำให้เห็นไหมเราได้ใช้ครีมฟรีแล้วค่ะทุกคนเงินที่ยืมสามีมาวันนั้นฉันก็คืนเธอมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันจะมีครีมยี่ห้อไหนที่เราซื้อมาแล้วเราชอบแล้วเราก็บอกเพื่อนอ่ะเออแล้วเราก็ได้เงินคืนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้คิดว่ามันจะได้เงินคืนนะคะตอนนั้นเสร็จแล้วพอมันเริ่มดีแบบเนี้ยแชร์ค่ะทำให้3เดือนเนาะเราติดทริปเอ็กโปสิงคโปร์แล้วเราก็ได้ไปเที่ยวสิงคโปร์ด้วยกันนอนมารีนาเบย์แซด้วยแบบเฮ้ยมันสุดยอดมากเลยอ่ะประทับใจมากค่ะในผลิตภัณฑ์แล้วก็ประทับใจในบริษัทมากๆแล้วก็หลังจากที่เราแชร์แล้วเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็ชวนเขาด้วยชวนว่าเนี่ยเห็นไหมว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันดีขนาดนี้แล้วมันก็ต่อยอดให้เรามีรายได้จากงานประจำที่เรามีรายได้แค่นี้เงินเดือน15,800น่ะแต่เรามีรายได้เสริมนะคะจากการทำงานประจำเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเดือนละ 3-40,000 น่ะมันโอเคนะก็ลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็ชวนเขาเข้ามาเรียนรู้นะคะเรื่องระบบธุรกิจแผนการตลาดของบริษัทเจเนสของเราแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบริษัทมันดีระดับโลกอ่ะมันไม่ใช่บริษัทโนเนมอ่ะมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่แบบมาแล้ว1ปีหายไปมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นนวัตกรรมอ่ะจดสิทธิ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ชวนเพื่อนเข้ามาให้เรียนรู้เข้าเซ็นเตอร์นะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราชวนเข้ามาเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีลูกค้าอยู่2กลุ่มเนาะที่เฮ้ยไม่เป็นไรเราไม่อยากทำธุรกิจนะแต่เราก็อยากที่จะดูแลตัวเองเราก็ดูแลเขาในแบบที่เฮ้ยเขาอยากให้เราดูแลบริการหลังการขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีนวดหน้าด้วยมีอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าตอนนั้นพอตัวเองใช้ผลิตภัณฑ์ดีเนาะเราก็เริ่มเรียนรู้ใช่ไหมคะที่เซ็นเตอร์เนี่ยก็จะมีการสอนนวดหน้าด้วยเนาะนะคะโชคดีมากๆที่ตัวเองก็ขับรถจากแม่กองเนี่ยแหละค่ะเลิกงาน18:00 น.เข้าไปเรียนที่เซ็นเตอร์ทันบ้างไม่ทันบ้างบางทีไปเนี่ยเซ็นเตอร์เลิกแล้วไปยืนปรบมือฟังเขาอาฟเตอร์กันอู้มีความสุขสนุกสนานเห็นคนเจอเนสนะคะเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมากแบบพี่บรรเจิดบอกเลยว่าเมื่อก่อนไม่เคยคิดบวกแต่พอมาอยู่เจอเนสแล้วคิดบวกคิดดีแล้วก็เป็นคนดีแบบที่เห็นแล้วก็สวยด้วยแล้วก็รวยด้วย ชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆตั้งแต่แบบรู้จักเจอเนสเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยเนาะบริการเนาะดูแลแบบที่เขาทำเขาดูแลแบบที่เขาเป็นแล้วก็มีการนวดหน้าพอได้ไปเรียนนวดหน้าที่เจเนสสอนนะคะตอนนั้นเรามีจัดเป็นคอร์สเล็กๆนะคะอยู่ที่ออฟฟิศใช้เซรั่มในการนวดหน้าอุ๊ยมหัศจรรย์มากเลยนะเอาเซรั่มเราอ่ะมันดึงล็อกหน้ามันก็เลยทำให้นุชคิดแล้วก็ต่อยอดไปได้ว่าเฮ้ยถ้าเซรั่มมันดีขนาดเนี้ยผลิตภัณฑ์เรามันดีขนาดเนี้ยเออจากที่เราเอาเซรั่มไปเทสให้ลูกค้าเฉยๆเราลองเอามาร่วมกับการนวดหน้าดีไหมอย่างเงี้ยค่ะนุชก็ไปเรียนเลยค่ะนุชก็ไปเรียนต่อเป็นวิทยากรครูด้วยไปเรียนเกี่ยวกับการนวดหน้าศาสตร์ไทยศาสตร์เกาหลีศาสตร์จีนศาสตร์ญี่ปุ่นนะคะก็คือครบเลยแล้วก็เอามารวมเป็นสไตล์เราเสร็จแล้วเนี่ยก็มาลองนวดนะคะลูกค้าโอเคมากตอบรับได้อย่างดีแล้วเราก็ลองเทสตัวเองนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงอยากดูฝีมือตัวเองใช่ไหมคะก็เข้าร่วมแข่งขันนะคะหลากหลายรายการทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็เป็นตัวแทนระดับประเทศนะคะของสมาคม PMAT ส่งเข้าประกวดที่ประเทศจีนนะคะมณฑลเฉินตูประเทศจีนเป็นคนไทยคนแรกเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้ไปแข่งนวดหน้าที่นั่นนุชกล้าพูดเลยว่าเพราะลูมิเนสจริงๆที่ให้นุชได้ขนาดเนี้ยมันทำให้เราต่อยอดแล้วเกิดไอเดียนะคะมันเหมือนมันปิ๊งขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยมันทำได้อะแต่ก่อนที่มันจะทำได้มันก็ต้องเจอมาหลากหลายเหมือนกันค่ะเมื่อก่อนถือเซรั่มไปตามนวดเขาตามบ้านถูกไหมคะนวดฟรีเนี่ยแหละเพราะว่าตัวเอง
มีครีมเยอะไงเอาเซรั่มไปนวดนวดนวดอยากให้เขาซื้ออยากให้เขาได้ทดลองว่ามันเป็นแบบไหนมันดีจริงๆนะแต่คำว่ามันดีจริงๆอ่ะเราต้องมีฝีมือเราต้องมีความรู้ด้วยผลิตภัณฑ์เราดีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วเราก็เอามาต่อยอดนะคะซึ่งทีเนี้ยมันบวกกันนะคะมันบวกกันมันก็เลยเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนนะคะก็เลยทำให้นุชเนี่ยต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ลูมิเนสนะคะตอนเนี้ยจากพนักงานประจำธรรมดาคนหนึ่งกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นผู้บริหารร้านนัชชานวดเพื่อเสริมความงามที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะได้แบบ 100% แล้วก็ลงมาลุยกับเจเนสนะคะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่เราได้แบ่งปันเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องสินค้าหรือเรื่องแผนการตลาดอะไรที่มันเกี่ยวกับเจเนสมันมีความสุขมากเนี่ยทุกครั้งที่เราได้แบ่งปันสิ่งที่เรามีความสุขมันจะทำให้มีออร่าเหมือนพี่จุ๋มพูดเมื่อวันก่อนจำได้ไหมคะนุชชอบมากเลยที่พี่จุ๋มพูดว่าทุกครั้งที่เราทำมันด้วยความสุขมันจะมีออร่าออกมามันจะมีออร่าออกมามันไม่ได้บังคับพูดนะคะแต่มันเกิดจากความที่เรารักและก็ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์นี้มากๆนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณบริษัทนะคะที่แบบเฮ้ยมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะผู้ก่อตั้งบริษัททุกคนนะคะรวมถึงสาขาประเทศไทยด้วยที่นำเข้าบริษัทดีๆมาให้เราได้ทดลองได้ใช้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่มีสินค้านวัตกรรมดีๆเนาะชื่ออื่นไม่มีมีที่เราที่เดียวมันสุดยอดมากนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมโคราชนะคะแล้วก็บ้านครอบครัวเจเนสทุกๆคนเลยค่ะทีมโคราชเนี่ยนุชบอกเลยว่าทุกๆคนจะคุยเรื่องงานหรือว่าคุยmeeting กันตอนเช้าทุกวันนะคะแล้วก็จะมีการวางแผนการทำงานร่วมด้วยนะคะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันอยู่ทุกวันนะคะก็ทำให้เราเกิดความสมัครสมานรักใคร่แบบที่หลายๆคนเห็นเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าวันเนี้ยทุกคนท้อได้นะคะทุกคนอาจจะทำไปท้อไปใช่ช่วงแรกนู้นก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเราท้อมันจะเป็นผ่านเนาะถ้าผ่านมันจะเป็นเพชรท้อแท้ก็ให้ฝึกฝนสู้ต่อมุ่งมั่นนะคะเราจะสำเร็จเป็นเพชรเม็ดงามแน่นอนนะคะส่งไมค์ให้กับพี่บรรเจิดค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณมากครับโค้ชปูนิชามือเพชรของเรานะฮะโค้ชนิชาลิ้มเลิศนะครับท่านอยู่สมุทรอ๋อโทษกรัชชาลิมเลิศท่านเก่งมากในเรื่องของการนวดแล้วก็ได้เดินเรียนรู้ได้หลายศาสตร์เลยนะแล้วก็เข้าไปประกวดที่มณฑลเฉินตูด้วยใช้ผลิตภัณฑ์ลูมิเนสเข้าไปประกวดนะฮะแล้วก็มาเปิดร้านปัจจุบันก็เปิดที่สมุทรสงครามนะครับก็เป็นท่านก็มาแนะนำในสิ่งที่ท่านได้ฝึกฝนนะฮะแล้วก็ได้ทำประสบความสำเร็จนะท่านบอกว่าอย่าท้อนะครับถ้าท้อก็ฝึกฝนต่อไปแล้วก็มุ่งมั่นมันจะดีขึ้นเองนะฮะในการทำเป็นประจำครับกด8กด9ให้ใจรัวๆมอบแด่ท่านด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต่อไปก็จะเป็น Rising Star ท่านที่2นะครับท่านเป็นศึกษานิเทศอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1นะจังหวัดนครราชสีมาครับก็ทำธุรกิจเจเนตมาแล้วถึง7ปีนะครับผมปัจจุบันก็อยู่ตำแหน่งซับฝ่ายเอ็กเซคิวทีฟครับขอเรียนเชิญกด8กด9ก่อนนะครับพอใจรวมมอบแด่โค้ชจงกลผลประสาทเรียนเชิญครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเสียงชัดไหมคะภาพชัดไหมคะพิมพ์1ให้หน่อยค่ะพิมพ์หัวใจรัวๆมาก็ได้ค่ะสวัสดีชาวเจอเน็ตทุกท่านเลยนะคะนานมากแล้วไม่ค่อยได้มาเจอกับทุกท่านผ่านระบบซูมนะคะแต่ก็ติดตามทุกๆท่านนะคะผ่านทุกช่องทางที่เราได้สื่อสารกันนะคะขอบคุณนะคะพี่บรรเจิดเนาะวันนี้มีแชร์สกรีนด้วยนะคะพี่บรรเจิดคะรบกวนนิดนึงค่ะมีใครยังไม่เคยเจอกันบ้างนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ได้เจอกันเนาะอย่างอาจจะยังไม่เคยได้เจอกันสักทีนะคะก็วันนี้นะคะแนะนำตัวเองก่อนค่ะ
ชื่อจริงๆก็คือชื่อจงกลผลประสาทค่ะนะคะตัวเองนั้นนะคะทำราชการมา30กว่าปีแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตแชร์นิดนึงเป็นตำแหน่งก็คือศึกษานิเทศค่ะหน้าที่หลักๆเลยก็คือทำหน้าที่ไปตรวจโรงเรียนไปดูนั่นนี่โน่นนะคะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนนะคะไม่ทราบขึ้นหรือยังคะโอเคค่ะทำหน้าที่ไปตรวจไปประเมินโรงเรียนไปดูว่าคุณครูเข้าจัดการสอนอย่างไรในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองกับอำเภอโนนสูงของนครราชสีมาค่ะแล้วก็ทำธุรกิจเจอเนสมา7ปีอย่างที่พี่บรรเจิดบอกนะคะเพราะเวลาที่เราทำงานราชการนะคะเราจะเดินทางอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับที่นะคะประชุมอบรมสัมมนาก็คือบอกได้เลยว่าใน1เดือนเนี่ยแทบจะไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรนี้นะคะเป็นลักษณะงานที่จะต้องเดินทางบ่อยมากวันธรรมดาเนี่ยที่ทำงานก็จะเปลี่ยนไปทุกวันค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะได้นั่งโต๊ะทำงานเท่าไหร่นะคะเพราะเดินทางตลอดนะคะอันนี้คือเรื่องของงานราชการก็รับราชการมาทั้งหมด30กว่าปีนะคะแต่ว่าด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนนึงที่ชอบทำอยากทำธุรกิจนะคะเรามองว่างานราชการโอเคละค่ะเป็นงานที่ทำให้เรามั่นคงนะรายได้มั่นคงเนาะได้เงินเดือนมั่นคงแต่ว่าเราอยากมีรายได้อีกกระเป๋านึงค่ะเราก็เลยเป็นคนที่มองหาธุรกิจนะคะในเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยค่ะเนี่ย7ปีที่แล้วนะคะมองหาธุรกิจว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยเราจะสามารถทำธุรกิจแล้วก็ควบคู่กับงานประจำไปได้ซึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเวลาเหมือนคนอื่นเขานะคะยุ่งแต่อยากทำมันมีเป้าหมายในชีวิตนะคะเราอยากมีรายได้เข้ามาอีกทางนึงเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราอยากมีไลฟ์สไตล์อย่างที่ไม่ใช่งานราชการอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปค้นหาศึกษาทุกคนคะณวันนั้นเมื่อ7ปีที่แล้วนะค้นหาโจนไม่รู้จะทำอะไรจนกระทั่งไปตัดสินใจที่จะทำผลิตภัณฑ์นะคะได้ผลิตภัณฑ์แล้วนะคะได้ไปหาแพคเกจจิ้งนะแต่ว่าชื่อก็ยังไม่ได้เลยทำยังไงนะคะใช้เวลาตรงเนี้ยตั้ง3เดือนทุกคนเชื่อไหม3เดือนผ่านไปกับเงินทุนที่เราต้องไปทำนั่นนี่โน่นนะคะไม่ว่าจะศึกษาหาตลาดหาแพคเกจจิ้งอะไรก็ตามมันต้องใช้ทุนหมดเลยถูกไหมคะ3เดือนผ่านไปเรายังไม่ได้วางตลาดสินค้าเลยทุกคนเพราะว่าเนื่องจากเราไม่มีเวลาไงทำคนเดียวทำเองตลอดนะคะ3เดือนก็ยังไม่ได้อะไรเลยเราก็มานั่งคิดว่ามันใช่ไหมกับ3เดือนที่ผ่านมาที่เราอยากทำธุรกิจควบคู่งานประจำแต่เราไม่ได้นี่ขนาดยังไม่ได้ทำนะถ้าเราลงมือทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนั้นเนี่ยนะเราก็เริ่มผลิตสินค้าออกมาวางตลาดต้องทำตลาดเองค่ะทุกคนไม่มีเครื่องมือค่ะแม้แต่ชื่อก็ยังไม่ลงตัวเอางี้ดีกว่านะคะเราก็เลยมองหาใหม่ค่ะจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเราไปพบในโลกออนไลน์ค่ะเราไปพบผลิตภัณฑ์ของเจอเนสบนโลกออนไลน์ตอนนั้นถ้าใครเข้ามาทันนะคะก็คือช่วงของการเปิดตัวเอสเลดนะคะผลิตภัณฑ์เอสเลดของเราเปิดตัวตอนนั้นแบบดังมากแล้วตัวเองก็ตามหามากเลยนะคะตามหาว่าใครนะที่ถือครองเอสเลดอยู่ในมือตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นบน Facebook นะคะแต่เราไม่กล้าตัดสินใจที่จะติดต่อเขาไปเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเราไม่เชื่อมั่นเลยเราไม่แม่นใจเลยว่าเราจะได้สินค้าอย่างนั้นและที่สำคัญเราไม่เชื่อมั่นว่าจะมีสินค้าอะไรที่มันว้าวได้ขนาดนี้แต่ว่าในใจนั้นก็คืออุ๊ยฉันอยากใช้จังเลยนะคะก็ยังพูดกับน้องสาวว่าอุ๊ยถ้าเราได้ใช้อันนี้เราคงจะดีนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องกับผิวหน้าเยอะมากนะคะจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเราก็ไปเจอกับโฆษณาบน Facebook ของคุณระดานะคะต้องขอบคุณโค้ชระดามากๆวันนั้นที่เปิดโอกาสนะคะแล้วก็แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้เราได้รับฟังเราได้พบกับคุณระดาแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของธุรกิจนะคะอย่างที่บอกไปแล้วค่ะตัวพี่เจสซี่เองเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจมุ่งเป้าไปที่ธุรกิจเลยว่า
เฮ้ยธุรกิจที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยมันจะได้ไหมมันจะใช่ไหมแล้วก็อะไรที่จะเป็นตัวตอบโจทย์ของธุรกิจนี้พอคุณระดานะครับแบ่งปันเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เราว้าวเป็นครั้งที่สองอีกเพราะว่าในไอตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นมีเอสเลดอยู่ด้วยทุกคนเราตกใจแล้วก็ตื่นเต้นมากแบบวิตัวนี้นี่เองที่เราตามหานะคะแต่นะด้วยความที่เป็นคนที่ทำงานมานานหลายปีนะคะแล้วก็เป็นจบด้านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันใช่ไหมกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันใช่ไหมเพราะว่าเราเองอ่ะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์รวมเครื่องสำอางหรือสกินแคร์มาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์หรือว่าตามท้องตลาดอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนั้นเนี่ยก็บอกคุณระดาไปว่าเอาอย่างนี้แล้วกันยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นเราขอดูก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่โค้ชรัตดาแนะนำเรามาเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าตกลงเนี่ยเราจะสามารถจะทำตลาดกับตัวนี้ได้ไหมเพราะอะไรอยากให้ทุกคนดูทุกคนดูตรงนี้ก่อนค่ะนี่คือวันที่รูปเสื้อสีดำเนี่ยคือวันที่เราเจอกับโค้ชรัตดาวันแรกสภาพหน้าแบบนี้จะทำธุรกิจที่เป็นสกินแคร์วันสกินแคร์ตัวนั้นจะต้องทำให้เรานะคะสามารถทำตลาดได้จริงตัวเองมีปัญหาเยอะมากนะคะแล้วก็อายุแค่เลข4ต้นๆแต่ว่าหน้าเนี่ยไปเลข6แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะใช่มาทุกอย่างแล้วนะคะไม่ว่าจะเข้าเตอร์บงเข้าเตอร์แบรนด์อะไรก็ตามนะคะก็ยังเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าของคุณดีจริงนะคะสินค้าที่เอามาแนะนำดีจริงเรานะจะต้องได้สัมผัสกับตัวเองก่อนมันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองก่อนนะวันนั้นนะคะก็บอกโค้ชระดาไปว่าเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทดลองใช้เอาเซรั่มอย่างเดียวก่อนดีกว่าค่ะ1สัปดาห์ผ่านไปเนี่ยค่ะเราก็ใช้เซรั่ม1สัปดาห์ผ่านไปกลับมาหาคุณระดาอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นจะบอกว่าอยากจะวิ่งกลับไปตั้งแต่3วันแรกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเซรั่มของเราเนี่ยทาบนใบหน้าปั๊บ3วันเห็นผลเลยค่ะจากหน้าข้างซ้ายกับข้างขวาทุกคนจะเห็นว่าลักษณะของผิวหน้านี่จะเปลี่ยนไปเลยแค่สัปดาห์เดียวคือตัวเองนี่ว้าวมากแบบว่ามันอะไรเนี่ยผลิตภัณฑ์อะไรทำไมถึงแบบทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็นึกไปถึงวันแรกที่เราเจอโคตรดาบอกเราว่าพี่คะถ้าพี่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยหน้าพี่จะอ่อนเยาว์ขึ้นย้อนวัย 5-10 ปีนึกในใจแม่เจ้าอาทิตย์เดียวได้ขนาดนี้เราเชื่อมั่นขึ้นมาทันทีเลยและพอเราทดลองใช้นะคะแค่สัปดาห์เดียวตัวเองก็ตัดสินใจเริ่มธุรกิจกับลูมิเนสชุดลูมิเนสนะคะหรือเริ่มธุรกิจกับเจอเนสด้วยชุดแอมบาสเดอร์นะคะตอนนั้นเนี่ยมีความคิดแค่ว่าหากเราจะเริ่มธุรกิจเราต้องรู้จักสินค้าทุกตัวนะคะก็เลยปิดด้วยชุดแอมบาสเดอร์คอมโบซึ่งมีทุกอย่างนะคะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเจอเนสนะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะเรียนรู้นะเรียนรู้สิ่งที่เป็นตัวสินค้าทั้งหมดเลยนะคะใช้เวลาอ่านข้อมูลแบบเขาบอกให้เข้ากลุ่มอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เข้ากลุ่มดูนั่นนี่โน้ตอ่านทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ว่าคืออะไรแล้วหลังจากนั้นนะคะตัวเองก็ใช้รูปเนี้ยค่ะไปเล่าให้คนข้างๆฟังซึ่งคนใกล้ตัวเราน่ะเขาเริ่มสังเกตเห็นเรานะคะเห็นเราว่าไอ้ทำไมยายนี่หน้ามันเปลี่ยนไปนะคะตั้งแต่สัปดาห์แรกเราก็บอกว่าเนี่ยดูสิแค่สัปดาห์เดียวนะคะเราเปลี่ยนได้ขนาดนี้เราไปทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาอาทิตย์เดียวเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเชื่อไหมว่ารูปนี้ค่ะทำให้2สัปดาห์แรกพี่เจสซี่มีรายได้เข้ามาหมื่นกว่าบาทจากค่าคอมมิชชั่นที่คนที่เขาสนใจอะค่ะเขาตัดสินใจใช้ร่วมกับเรามีทั้งปิดแอมบาสเดอร์มามีทั้งปิดชุดเบสิกมาเขาอยากใช้ผลิตภัณฑ์เพราะเขาเห็นเราเปลี่ยนแปลงเขาเชื่อมั่นเราเพราะว่าทุกคนที่มาใช้เราถามเขาว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจที่จะใช้ร่วมกับเราเขาบอกว่าเขาเชื่อมั่นเพราะว่าเราเป็นคนที่เลือกอะไรแล้วเราเลือกอย่างมีหลักการมีเหตุผลเราดูอย่างรอบคอบแล้วเราถึงตัดสินใจเราก็วิจริงเหรออะไรเงี้ยนะคะเขาก็ตัดสินใจใช้กับเราเพราะฉะนั้นเราไม่รอเลยค่ะตัวเองไม่ได้รอว่าจะต้องหน้าดีขึ้นตอนนั้นหน้าก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะเราก็แนะนำให้คนอื่นคนรอบข้างเราใช้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่บอกเขาว่าเนี่ยเราใช้ตัวนี้นะเชื่อไหมมันทำให้เรามีรายได้แค่เราเปลี่ยนสกินแคร์ที่เราใช้ทุกวันเอาตรงๆก่อนหน้าที่จะใช้ลูมิเนสเนี่ยเราก็ใช้ตัวอื่นมาถูกไหมคะเราก็ใช้ตัวอื่นอยู่แค่เราเปลี่ยนสกินแคร์ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ย
นะคะมันทำให้หน้าเราดีขึ้นทำให้เราดูดีขึ้นคนรอบข้างเขาก็อยากใช้กับเราตรงนี้พี่เจสซี่เก็ตเลยว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยการทำตลาดของทำตลาดด้วยธุรกิจแบบนี้ตัวเราต่างหากนะคะจะต้องเป็นทำให้คนรอบข้างเราเชื่อมั่นเพราะในเมื่อคนรอบข้างเราเชื่อมั่นแล้วนะคะการที่เรานะจะบอกคนที่เราไม่ได้มีเวลาไปหาเขาอย่างที่บอกพี่เจสซี่ไม่มีเวลาไปหาใครไม่ได้มีเวลาไปเดินไปหาคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยใช้หน้าเราอะค่ะเป็นหน้าร้านโดยการที่เมื่อเราใช้ไปหน้าเราเปลี่ยนแบบนี้ถูกไหมคะอันนี้6เดือนนะคะเราก็ใช้วิธีการโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลที่เราเล่นอยู่ทุกวันเอาตรงๆเราเล่นสื่อโซเชียลหลากหลายถูกไหมบางคนเล่นทุกอย่างเลย Facebook Instagram LINE นะคะ Twitter อะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแทนที่เราจะไปส่องคนอื่นเขานะเราก็โพสต์เองเลยค่ะอันนี้จะเห็นว่าเป็น Facebookยุคแรกๆที่พี่เจสซี่เข้ามาทำธุรกิจเจอเน็ตหน้าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะคะแต่เราพยายามนำเสนอหน้าเราทำให้หน้าเราอ่ะเป็นหน้าร้านเราเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าของเราเองงั้นเราต้องเสนอหน้าทุกวันค่ะเราก็มีการโพสต์ทุกวันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่เจสซี่ตั้งเวลาเลยเพราะว่าไม่มีเวลาเวลาไปทำงานนะถ้าใครทำงานประจำจะรู้เลยว่าเราทำงานแล้วเราจะลืมเราก็ใช้เวลาตั้งเวลาเลยค่ะ8โมง10โมงบ่าย2 5โมงเย็น2ทุ่มโพสต์ไปนะคะโพสต์การเปลี่ยนแปลงโพสต์อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าโพสต์ให้มันเป็นธรรมชาติเป็นตัวตนของเราอะค่ะอันการที่โพสต์แบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะได้ลูกค้ามาจากคนอื่นที่อยู่ไกลๆนะคะคนที่อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละจะบอกว่าเขาตามเราเขาตามดู Facebook เราเราไม่มีเวลาเจอหน้ากันแต่เขาติดตามเราผ่าน Facebook ก็คือเพื่อนเรานะคะคนรู้จักเราคนที่เขาเห็นเราในงานราชการอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ติดตามเราผ่าน Facebook เราก็เลือกเล่าเรื่องราวของเราผ่าน Facebook แค่เปลี่ยนหน้าของตัวเองแบบนี้นะคะอันถ้าเป็นรูปนี้ก็จะเป็นยุคปัจจุบันเห็นไหมคะว่ามันจะแตกต่างกันยุคก่อนเนี่ยหน้าเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนมากนะคะเพราะพี่เจสซี่มีความคิดว่าเราไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอให้เราสวยเราแค่มีการเปลี่ยนแปลงมีคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเราทำธุรกิจได้เลยค่ะเราทำหน้าเราให้เป็นหน้าร้านโพสต์ไปทุกช่องทางนะคะไม่ว่า Facebook Instagram นะคะเวลาโพสต์เราก็โพสต์ให้เป็นอย่าไปธุรกิจจ๋านะคะเราก็โพสต์แบบแฝงบ้างอะไรบ้างเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็ใช้คำพูดหรือว่าบางครั้งก็มีการเทียบให้ดูให้เห็นอย่างเงี้ยนะคะว่าเนี่ยไม่ต้องไปบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเราก็ใช้สไตล์เดียวของเราไปอย่างเงี้ยนะคะInstagram ก็เหมือนกันนะคะเราก็ใช้วิธีโพสต์อย่างเงี้ยค่ะไปทุกวันนะคะคนที่เขารู้จักเราเป็นการส่วนตัวคนที่ไม่รู้จักเราเป็นการส่วนตัวผ่านรู้จักเราแค่ผ่าน Facebook หรือ Instagram เนี่ยเขาก็ทักเข้ามาเลยนะคะว่าใช้อะไรทำไมหน้าเปลี่ยนไปนะคะคือเขาเชื่อมั่นในโลกออนไลน์ของเราเราสร้างความเชื่อมั่นเรามีตัวตนที่แท้จริงแล้วเราก็โพสต์เล่าเรื่องราวผ่านหน้าของเราเรื่องราวของธุรกิจผ่านใบหน้าของเราก็ทำให้เราสามารถสร้างรายได้ได้นะคะวันนี้ใครที่เข้ามานะคะยังอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรมากมายนะพี่เจสซี่แนะนำว่าอย่ารอค่ะไม่ต้องรอตัวเองไม่ได้รอเลยนะคะแล้วก็ทำตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะเปลี่ยนแปลงยังไงก็โพสต์ไปนะคะจนกระทั่งวันนี้นะคะเห็นไหมคะจากปี58มาถึงปี65เนี่ยทำให้เราสามารถเปลี่ยนได้ขนาดนี้อันนี้คือผลของเจอร์เนสค่ะที่ทำให้พี่เจสซี่นั้นสามารถเปลี่ยนหน้าตัวเองได้เหมือนเป็นคนละคนเลยทีเดียวนะคะในการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือเราไม่ได้มีเวลาค่ะเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเวลาแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรนะคะเราก็จะจัดเวลาให้ในส่วนตัวแล้วตัวเองจะจัดเวลาให้กับลูมิเนสนะคะจัดเวลาให้กับเจอร์เนสว่าเราจะต้องทำเจอร์เนสในช่วงเวลาอะไรในช่วงเวลาทำงานเราก็ทำงานประจำอย่างเต็มที่ส่วนนอกเวลางานประจำเราก็จะให้เวลากับเจอร์เนสนะคะแล้วก็เราใช้เครื่องมือค่ะเจอร์เนสอ่ะมีเครื่องมือให้เราใช้มากมายตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานก็คือรูปภาพวิดีโอนะคะเว็บไซต์ตรงเนี้ยเอาตรงๆถ้าเราทำเองอ่ะ
เราต้องเสียเวลามากทุกวันนี้ลองถ่ายรูปเองสิยังไม่สวยเท่าที่บริษัทถ่ายเลยนะคะมันเครื่องมือต่างๆมากมายแล้วที่สำคัญตัวเองนั้นต้องทำงานกับทีมค่ะเนื่องจากว่าเรามีเวลาน้อยถ้าเราจะต้องพบลูกค้าหรือว่าผู้มุ่งหวังในช่วงที่เป็นงานราชการหรืองานที่เราไปไม่ได้เราต้องประสานทีมตัวพี่เจซี่ต้องขอบคุณทีมงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานโคราชหรือทีมงานต่างจังหวัดบางครั้งเนี่ยเราก็ได้ฝากต่างจังหวัดเหมือนกันนะคะเวลาที่เรามีผู้มุ่งหวังเราก็จะฝากทีมงานนะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าทุกคนเป็นทีมงานไม่ใช่เฉพาะทีมโคราชนะคะที่เป็นทีมงานเราทุกคนเป็นทีมงานเรากันหมดเลยทั่วประเทศทั่วโลกเลยนะคะแล้วตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเจอร์เนสที่ประทับใจตัวเองมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนเราสามารถที่จะฝากผู้มุ่งหวังได้เราสามารถไว้ใจแล้วก็มีความสบายใจที่จะฝากกับทีมงานของเราที่อยู่ที่ต่างๆแบบนี้นะคะซึ่งเราหาไม่ได้ในวงการอื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอยู่ที่ตัวเราจะต้องทำงานอย่างสม่ำเสมอตัวพี่เจสซี่เองเนี่ยก็โพสสม่ำเสมอแนะนำสม่ำเสมอทำงานควบคู่ไปกับงานประจำมีเวลาตอนไหนที่ไม่ใช่งานประจำเราก็ทำเจอร์เนสค่ะถ้าเป็นงานประจำเราก็ทำเต็มที่นอกเวลาเราก็ทำเจอร์เนสอย่างเต็มที่ทำสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในส่วนที่ทำออฟไลน์ได้น้อยเราก็ทำออนไลน์ให้เยอะๆนะคะเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าเรานะคะจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วเจอร์เนสก็ทำให้ตัวเราอะค่ะนะดูดีขึ้นสวยขึ้นนะคะมีสุขภาพดีขึ้นที่สำคัญมีรายได้เข้ามาอีกช่องทางด้วยและอันนี้เป็นเรื่องนึงที่นอกเหนือจากที่ทุกคนมองเห็นก็คือเรื่องที่เราได้พัฒนาตนเองตัวพี่เจสซี่เองเข้ามาในธุรกิจเจอร์เนสนั้นสิ่งที่ได้มากกว่ารายได้มากกว่าความสวยมากกว่าความสุขในเรื่องของสุขภาพก็คือการได้พัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดได้มี mindset เชิงบวกเมื่อกี้ได้ยินแว่วๆมีคนพูดเรื่องเกี่ยวกับการปรับความคิดเป็นเชิงบวกตัวพี่เจสซี่เมื่อก่อนเนี่ยสุดจะลบเลยค่ะแต่พอเข้ามาในธุรกิจเจอร์เนสนั้นหล่อหลอมเราให้ mindset ที่ดีกับเรานะคะเรากลับกลายเป็นคนที่มี mindset เชิงบวกแล้วเราเอากลับไปใช้กับงานที่เราทำประจำทุกคนมองเราว่าเฮ้ยคนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยทั้งรูปร่างหน้าตาและ mindset นะคะอันนี้ทุกอย่างจะบอกว่าเราได้ที่เจอร์เนสค่ะถ้าไม่ได้เจอเนสนะคะคุณจะไม่ได้พบผู้หญิงคนนี้บนโลกออนไลน์หรือจะไม่ได้รู้จักพี่เจสซี่ในรูปลักษณ์แบบนี้นะคะต้องขอบคุณบริษัทนะคะขอบคุณธุรกิจดีๆแบบเจอร์เนสนี้ที่ทำให้เราสวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นมีรายได้แล้วก็พัฒนาตัวเองไปอีกจุดนึงนะคะถ้าเรานะคะสามารถทำได้แบบนี้นะคะเชื่อมั่นว่าชีวิตของทุกคนจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะขอบพระคุณค่ะพี่บรรเจิดขอบพระคุณมากค่ะยอดเยี่ยมมากเลยครับจบลงไปแล้วครับ Rising Star ท่านที่2นะครับกด8กด9หัวใจรัวๆมอบแด่โค้ชส่งจงกลโค้ชจงกลผลประสาทด้วยครับก็ท่านผมสรุปให้อีกนิดนึงครับว่าท่านรับราชการมา33ปีนะครับแล้วก็เดินทางบ่อยเพราะเป็นนิเทศศึกษานิเทศฮะดูแลในเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็จากการที่ท่านคิดอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้านะฮะก็ศึกษาค้นคว้าอยู่ท่านจบวิทยาศาสตร์มานะครับแล้วก็ปรากฏว่า3เดือนก็ยังไม่มีเวลาที่จะวางสินค้าตัวเองนะฮะก็เลยตอนหลังก็มาเจอในโลกออนไลน์ครับเจอโค้ชตาตานะฮะแล้วก็มีการตอนแรกก็ยังไม่กล้าใช้นะฮะแล้วก็ไม่มั่นใจนะฮะในสินค้าที่ทางโค้ชระดาแจ้งนะฮะแล้วก็ท่านแบ่งปันมาแล้วทำไปทำมาท่านก็ศึกษาแล้วท่านก็มาพบเจอแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องปิดแอมเลยนะฮะท่านปิดแอมแล้วท่านก็ทำตัวเป็นแบบแบรนดิ้งของเจอร์เนสเลยนะครับทำอย่างสม่ำเสมอท่านพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดแล้วก็ความสวยความงามของท่านก็ดีเลิศขึ้นเรื่อยๆนะครับจากหน้าที่เป็นรูปต่างๆ before and after ที่ท่านส่งมาให้นะครับก็ทำให้ท่านธุรกิจของท่านเจริญเติบโตไปจนถึงทุกวันนี้ฮะแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับโค้ชจงกลผลประสาทนะครับต่อไปก็จะเป็นวิทยากรมาบรรยายหัวข้อการสร้างองค์กรแบบยั่งยืนและมั่นคงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
เดี๋ยวรบกวนโค้ชจงกลเลิกแชร์หน่อยครับขอบคุณครับโอเคได้แล้วครับโอเคครับผมได้ครับขอบคุณครับครับผมต่อไปก็